ครับสวัสดีครับท่านผู้มีเกียรติทุกท่านคงไม่ใช่การเปิดตัวหนังสือนะครับเพราะว่าอย่างที่อาจารย์อภิจักษ์บอกไปแล้วว่าหนังสือมันขายดีมากนะจนกระทั่งว่าครึ่งหนึ่งในห้องนี้ผมคิดว่าคงได้อ่านไปแล้วนะก็ไม่มีความจะเป็นเลยที่ต้องมาเปิดตัวกันอีกแต่อย่างไรก็ตามแต่สำหรับอีกครึ่งหรือกว่าหรือน้อยกว่าครึ่งที่ยังไม่ได้อ่านเนี่ยผมก็อยากจะแนะนำว่าเป็นหนังสือที่ต้องอ่านนะครับเพราะว่ามันทำให้ตาสว่างคนที่ตาสว่างแล้วเนี่ยก็จะสว่างยิ่งขึ้นเพราะอาจารย์ณัฐพลเนี่ยให้หลักฐานในสิ่งที่เราเคยรู้มาอยู่แล้วเนี่ยอย่างละเอียดนะชนิดที่เราจะสามารถยืนยันได้ว่าที่กูตาสว่างเนี่ยไม่ใช่เพราะว่ามันเช้าแล้วแต่กูสว่างจริงๆนะสำหรับคนที่ตายังไม่สว่างก็ควรยิ่งต้องอ่านอย่างนะเพราะว่ามันจะทำให้คุณมองเห็นอะไรชัดเจนขึ้นในการเมืองไทยอย่างมากทีเดียวนะฮะเพราะฉะนั้นในที่นี้เนี่ยผมจึงจะขอไม่พูดถึงเนื้อหาของหนังสือแต่จะพูดถึงส่วนที่มันทำให้ผมตาสว่างเป็นส่วนตัวนะครับหลังจากสว่างมาแล้วแล้วอ่านหนังสือเล่มนี้ก็จะสว่างมากขึ้นใน 2-3 เรื่องดังต่อไปนี้นะครับเรื่องที่1ที่อยากจะพูดถึงเลยก็คือว่าสิ่งแรกที่เวลาอ่านงานของอาจารย์ณัฐพงศ์ณัฐพลเรื่องนี้นึกถึงก็คือว่าไอการที่คุณมีมหาอำนาจต่างชาติโผล่เข้ามาในประเทศตัวเองเนี่ยแล้วมันทำให้กลุ่มการเมืองต่างๆเนี่ยมีความสัมพันธ์ที่สลับซับซ้อนมากขึ้นนะฮะแย่งอำนาจกันแบบสลับซับซ้อนมากขึ้นรวมกลุ่มพันธมิตรกันอย่างสลับซับซ้อนมากขึ้นเนี่ยสิ่งนี้เนี่ยเป็นลักษณะสำคัญในประวัติศาสตร์ไทยมาตั้งแต่สมัยอยุธยาหรืออาจจะก่อนหน้าอยุธยาด้วยซ้ำไปตลอดมานะฮะคงจำได้ว่ามันมีฝรั่งทั้งบริษัท VOC ขอโทษโปรตุเกสบริษัทของฮอลันดาบริษัทของอังกฤษบริษัทของฝรั่งเศสโผล่เข้ามาก็จะทำให้กลุ่มการเมืองที่อยู่ในอยุธยาไม่ว่าจะเป็นขุนนางไม่ว่าจะเป็นเจ้าก็ต้องมีหลายก๊กด้วยไม่ใช่ก๊กเดียวทะเลาะกันแย่งกันพยายามเข้าไปหาอำนาจที่มาจากภายนอกเหล่านี้เพื่อจะเอามาใช้เป็นประโยชน์ในการแย่งอำนาจกันในการเมืองภายในเพราะงั้นในลักษณะนี้ตัวซีมหรือตัวแก่นเรื่องที่มันมีพญาอินทรีโผล่เข้ามาเนี่ยจึงไม่ใช่เรื่องใหม่อะไรในประวัติศาสตร์นะพญาอินทรีหรือสิงโตหรืออะไรก็แล้วแต่โผล่เข้ามาเมื่อไหร่เนี่ยการเมืองไทยก็จะมีลักษณะสลับซับซ้อนมากขึ้นและก็ไม่เคยขาดด้วยนะครับก่อนหน้าที่พญาอินทรีจะเข้ามาเนี่ยคงจำได้ว่าเมื่อตอนที่อังกฤษตัดสินใจในวิกฤตการณ์วังหน้าว่าเฮ้ยกูเอาตัวไอ้พระจอมดินที่อายุยังน้อยๆเนี่ยดีกว่าตะแก่ที่มันรู้จักการเมืองอย่างดีเพราะงั้นไอ้เจ้าคนที่เป็นผู้ว่าการของState Settlementของอังกฤษที่อยู่สิงคโปร์เนี่ยโผล่เข้ามาในกรุงเทพพับเฮ้ยไอเด็กคนนี้ดีกว่าวะเพราะอย่างน้อยสุดหวังว่ามันจะโง่กว่าตะแก่คนนั้นเพราะกูก็เลือกรัชกาลที่5แทนที่จะเลือกตระกูลบุญนาคตระกูลบุญนาคก็ไม่มีทางจะแข่งขันอำนาจกับราชวงศ์จักรีได้อีกเลยนะเป็นต้นเนี่ยมันมีอยู่ตลอดเวลาหลังจากนั้นมาอังกฤษก็เข้ามาครอบงำการเมืองไทยและทุกคนที่จะมีอำนาจในการเมืองไทยก็ต้องอิงแอบอยู่อังกฤษลูกที่จะเป็นพระจอมดินองค์ต่อไปที่5ไปเรียนที่อังกฤษสายของสมเด็จพระศรีพัชรินทร์เนี่ยเรียนอังกฤษหมดอย่างเงี้ยเป็นต้นยกเว้นจักรพงศ์กรมมาพระเอ้ยกรมมาพิษณุโลกอ่ะนะครับกรมอะไรก็จำไม่ได้แล้วเท่านั้นคือมันยุ่งอย่างเงี้ยอยู่ตลอดเวลาว่าต้องมีเป็นท้องเรื่องหลักในภาษาไทยคือมีมหาอำนาจจากข้างนอกเนี่ยเข้ามาอยู่ตลอดเวลาและด้วยเหตุดังนั้นเนี่ยนึกย้อนกลับไปก่อนหน้าที่พวกตะวันตกจะเข้ามาเนี่ยคุณมีเจิ้งเหอคุณมีใครต่อใครเยอะแยะที่เข้ามาในอยุธยานะถามว่ามันมีทำให้การเมืองมันเกิดการสลับซับซ้อนอย่างนี้ไหมผมเชื่อว่าเกิดแน่ๆเป็นแต่เพียงว่าเราไม่มีหลักฐานนะแต่เรารู้แน่แต่เพียงว่าถ้าไม่นับบริษัทฝรั่งทั้งหลายที่เข้ามาในอยุธยาเนี่ยชุมชนต่างชาติจะเป็นชุมชนโปรตุเกสเองก็ตามชุมชนจีนก็ตามชุมชนพวกจูเลียคืออินเดียหรือชาวทมิฬที่เปลี่ยนศาสนามาเป็นมุสลิมนะฮะมาเป็นอิสลามนะฮะและอื่นๆเนี่ยรวมทั้งชาวมาลายูด้วยชุมชนมาลายูด้วย
ชุมชนจามด้วยล้วนเคยมีบทบาทในการแย่งอำนาจหรือรักษาอำนาจในการเมืองไทยตลอดเพราะงั้นถ้ามองในแง่นี้เนี่ยการขายชาติเนี่ยมันแตกต่างจากการขายก๋วยเตี๋ยวมากคือเวลานี้ถูกด่ากันในเรื่องเกี่ยวกับการขายชาติคล้ายๆว่าคนนี้ไปรับเงินฝรั่งคนนี้คนนั้นไปรับเงินฝรั่งหรือรับเงินจีนอะไรก็แล้วแต่นะฮะจริงๆคนที่ถ้าจะถือว่าสิ่งเหล่านี้คือการขายชาติคนที่เอาประโยชน์ของต่างชาติมาสนับสนุนประโยชน์ของตนเองมากที่สุดคือชนชั้นนำไทยตั้งแต่สมัยอยุธยามาแล้วนะฮะและรวมทั้งในหนังสือของอาจารย์ณัฐพลเองอันนี้ก็เห็นชัดเจนเลยไอ้คนน้ำหน้าอย่างเราอยากขายชิปเปียงแต่มันไม่มีคนซื้อ เพราะว่ามันไม่มีผลประโยชน์ไม่มีอำนาจพอที่ไปเปลี่ยนแปลงประเทศให้มันสอดคล้องกับผลประโยชน์ของต่างชาติได้นะเพราะงั้นไอ้คนที่ด่าคนขายชาติขายชาติจริงๆแล้วเนี่ยอย่าไปมองท่อน้ำเลี้ยงมองข้างบนเนี่ยคุณจะเห็นคนขายชาติเยอะแยะหมดเลยถ้าคุณถือว่านั่นคือการขายชาตินะครับ อีกข้อหนึ่งที่ผมได้รับความประทับใจจากการอ่านงานของอาจารย์ณัฐพลก็คือว่าไอ้พวกนักการเมืองไทยนักคำว่านักการเมืองผมที่ใช้ในความหมายหมดนะทั้งขุนศึกทั้งศักดินาทั้งสังคมนิยมเสรีนิยมอะไรทั้งหมดที่อยู่ในมีบทบาทอยู่ในการเมืองเหล่านั้นเนี่ยนักการเมืองไทยเหล่านี้เนี่ยเอาเข้าจริงๆแล้วคนเหล่านี้มันหักหลังกันเองมันร่วมมือกันเองมันไม่ได้เกี่ยวกับว่ามันมันรักกับคนนี้แล้วมันก็เลยมาร่วมมือคนนี้ไม่ใช่เป็นเพื่อนกันมาก่อนเลยไม่เกี่ยวงั้นนะมันพร้อมที่จะหักกันไปหักกันมาเพื่อจะชิงอำนาจกันตลอดเวลาถ้าพูดแบบสมัยโบราณเนี่ยนักการเมืองไทยเนี่ยสาก๊กยั้งทั้งนั้นคือเป็นคนที่อยู่ในตัวละครสามก๊กอะไรนะพร้อมจะหักกันไปหักกันมาอยู่ตลอดเวลาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเพราะว่าเอาเข้าจริงแล้วเนี่ยตัวนักการเมืองทั้งโลกมันสาก๊กยั้งหมดไม่ใช่เฉพาะแต่จีนในสมัยสามก๊กเท่านั้นนะเพลินวรรณกรรมไทยเนี่ยมันไม่ค่อยจะมาพูดถึงความสัมพันธ์ของมนุษย์ในเชิงแข่งขันมันไปสอนเรื่องความดีความชั่วอะไรแบบตื้นๆง่ายๆเนี่ยเกินไปนะก็เลยทำให้เรามองไม่ค่อยเห็นถึงลักษณะของไอ้สาก๊กนังของมนุษย์เราเมื่อเวลาสัมพันธ์กันในเชิงแข่งขันนี่มันจะเป็นยังไงนะครับ อีกด้านนึงก็คือว่าถ้านักการเมืองล้วนแต่เป็นสาก๊กนังหมดเนี่ยสิ่งที่สงสัยตามมาทันทีก็คือว่าไอ้พฤติกรรมทางการเมืองคนไทยเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับอุดมการณ์บ้างหรือเปล่าวะนะผมก็รู้สึกว่าไม่เห็นมันจะเกี่ยวข้องกันกับอุดมการณ์อะไรเลยคือว่าไม่มีใครมีอุดมการณ์ที่ยึดมั่นแน่นอนตลอดประวัติศาสตร์ไทยเนี่ยผมคิดว่ามีอยู่คนเดียวนั่นเองที่มีอุดมการณ์ที่ยึดมั่นที่สุดเลยคือพันท้ายนรสิงห์เพราะว่าแกพร้อมจะตายเลยอ่ะเพื่อรักษาอุดมการณ์แกแต่น่าสนใจนะครับหนังสือหรือพงศาวดารที่เล่าเรื่องของพันท้ายนรสิงห์เนี่ยกลับไปเล่าเรื่องของความจงรักภักดีไม่ได้เล่าเรื่องอุดมการณ์เพราะอุดมการณ์แกคือนิติรัตน์ไงแกเป็นพวกนิติราษฎร์ก่อนอาจารย์วรเจตอีกคือแกเชื่อในเรื่องนิติรัตน์แกซึ่งพงศาวดารเล่าไม่ได้เพราะเมื่อไหร่ที่คุณเชื่อในเรื่องนิติรัตน์พระราชอำนาจก็ย่อมถูกจำกัดไว้ไม่เกินไปกว่ากฎหมายถูกไหมดังนั้นเนี่ยเรื่องของพันท้ายนรสิงห์เลยกลายเป็นเรื่องของความจงรักภักดีไปและมันน่าสนใจนะครับก็คือว่าถึงแม้นักการเมืองไทยไม่ได้ยึดมั่นกับอุดมการณ์อันใดอันหนึ่งอย่างชัดเจนแน่นอนนะครับตายตัวตลอดไปแต่ค่อนข้างจะยึดกับกลุ่มการเมืองกับบุคคลน่ะบุคคลที่เป็นกลุ่มการเมืองนะครับเช่นเป็นต้นว่าผมเป็นกลุ่มปรีดีผมเป็นกลุ่มจอมพลป.ผมเป็นกลุ่มสฤทธิ์ผมเป็นกลุ่มราชครูอะไรก็แล้วแต่ไม่ได้ยึดกันไปเป็นสายๆไม่เกี่ยวกับเรื่องอุดมการณ์นะเพราะงั้นชื่อหนังสือเรื่องขุนศึกศักดินาพญาอินทรีย์เนี่ยพญาอินทรีย์เท่านั้นที่มันตรงนะขุนศึกศักดินานี่ไม่มีมันไม่ได้คิดว่ามันเป็นขุนศึกมันคิดว่ามันเป็นคนในแก๊งไหนมากกว่านะครับแล้วร้ายไปกว่านั้นเนี่ยไอ้คนที่สังกัดในกลุ่มบุคคลทั้งหลายเหล่านี้
ไอ้กลุ่มทุกกลุ่มเนี่ยล้วนแต่มีจุดอ่อนทางการเมืองทั้งสิ้นนะครับกลุ่มหนึ่งอาจจะมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับกรณีสวรรคตเรื่องเดียวนี่ทำให้ทุกกลุ่มมีจุดอ่อนไปหมดไอ้กลุ่มนี้มันใช้วิธีการสร้างพยานเท็จเพื่อจะไปทำร้ายไอ้กลุ่มนั้นไอ้กลุ่มนั้นถูกคนสงสัยว่าเขาทำสำเร็จอาจจะมีส่วนร่วมในการสังหารไอ้อีกคนหนึ่งอาจจะถูกสงสัยเหมือนกันว่าเป็นผู้ลั่นไกปืนนะโดยที่คนอื่นไม่กล้าบอกว่าคนคนนั้นอาจจะมีส่วนร่วมในการลั่นไกปืนคือทุกคนเฉพาะกรณีสวรรคตกรณีเดียวทำให้ทุกกลุ่มนี่มีจุดอ่อนหมดนอกจากกรณีสวรรคตแล้วเนี่ยทุกหลายต่อหลายกลุ่มที่ขัดแย้งกันเองค้าฝิ่นแข่งกันมันก็เป็นจุดอ่อนชนิดหนึ่งสรุปง่ายๆก็คือว่าไม่มีกลุ่มไหนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งนะอาจจะยกเว้นกลุ่มท่านตรีดีบางส่วนนะทุกกลุ่มเนี่ยไม่มีความชอบธรรมทางการเมืองหมดเลยไม่เคยมีการเมืองของประเทศใดที่มันอ่อนแอยิ่งไปกว่าช่วงหลัง2490เป็นต้นมานะครับมันอ่อนแอถึงขนาดที่ทำให้ทุกกลุ่มเนี่ยมันสามารถเปลี่ยนฝ่ายกันอย่างง่ายดายนะฮะและมันทำให้คือถ้าคุณลองไปเปรียบเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านในเอเชียออกเฉียงใต้ทั้งหมดไม่มีใครเป็นลูกน้องลูกกะโล่นะของอเมริกันยิ่งไปกว่าไทยยกเว้นเวียดนามใต้ซึ่งเวียดนามใต้จะเรียกมันว่าเป็นกะโล่ลูกกะโล่ก็ไม่ได้ต้องเรียกมันว่ามันเป็นอะไรเป็นอีกรัฐหนึ่งของอเมริกาไปเลยคือไม่มีความหมายคือมันไม่ใช่ประเทศที่เป็นเอกราชจริงๆด้วยซ้ำไปนะครับแต่เมื่อเปรียบเทียบเนี่ยไม่ต้องไปเปรียบกับอินโดนีเซียภายใต้สุการโนไม่ต้องไปเปรียบกับกัมพูชาภายใต้เจ้าสีหนุไม่ต้องไปเปรียบพม่าภายใต้เนวินเปรียบกับประเทศที่มันใกล้เคียงกับอเมริกากับเรากว่าพอๆกันกับเราเช่นฟิลิปปินส์ก็ตามเช่นมาเลเซียก็ตามเช่นสิงคโปร์ก็ตามซึ่งก็ไม่ต่อต้านคอมมิวนิสต์ด้วยกันทั้งนั้นนะประเทศเหล่านั้นก็ไม่เป็นลูกกะโล่อเมริกันเท่ากับไทยคือไม่เคยมีครั้งใดเลยนะครับที่การเมืองไทยเนี่ยมันจะอ่อนแอไร้ความชอบธรรมจนกระทั่งว่ามหาอำนาจแบบอเมริกันเนี่ยสามารถชี้นิ้วสั่งอะไรก็ได้ซึ่งบริษัท VOC ของดัตช์ก็ตามบริษัท EIC ของอังกฤษก็ตามเลยมันก็เคยมีอำนาจเหนือกษัตริย์อยุธยาขุนนางอยุธยาแต่มันจะชี้นิ้วขนาดนี้ไม่ได้นะครับแบทรวมทั้งฝรั่งเศสด้วยไม่ได้แต่อเมริกันเนี่ยชี้ได้เพราะว่าการเมืองไทยในช่วงนั้นเนี่ยถ้ามองจากสิ่งที่อาจารย์ณัฐพลเขียนไว้มันอ่อนแออย่างยิ่งสิ่งที่อาจารย์เบนแอนเดอร์สันเรียกว่า American Era เนี่ยยุคสมัยของอเมริกันเนี่ยจริงๆเนี่ยมันมีเฉพาะในประวัติศาสตร์ไทยนะในช่วงที่ไปดูในประวัติศาสตร์แม้แต่ประวัติศาสตร์ฟิลิปปินส์นะมันก็ไม่ถึงขนาดที่จะให้อเมริกันมาชี้นิ้วได้ถึงขนาดนี้นะเพราะงั้นอเมริกันเอร่าของอาจารย์เบนมันมีเฉพาะในประวัติศาสตร์ไทยว่ะธรรมศาสตร์ข้างๆเราเนี่ยไม่เห็นมีใครเขามีกันเลยนะเพราะไอ้ความอ่อนแออย่างที่อาจารย์ณัฐพลได้เขียนเอาไว้นั่นเองอีกประเด็นหนึ่งก็คือว่าที่ผมอยากจะพูดถึงก็คือว่าในที่สุดแล้วเนี่ย ก็อย่างที่ทุกท่านทราบอยู่แล้วก็คือว่ากลุ่มศักดินาเนี่ยคือกลุ่มที่ได้ประโยชน์จากความสัมพันธ์กับพญาอินทรีมากที่สุดแต่นี่ถ้ามองจากสายตาของพญาอินทรีก็เพราะพญาอินทรีเชื่อว่าสถาบันพระมหากษัตริย์ในประเทศไทยเนี่ยจะเป็นแกนกลางในการต่อสู้หรือในการยับยั้งการขยายตัวของคอมมิวนิสต์ในประเทศไทยจึงเลือกที่จะสนับสนุนสถาบันพระมหากษัตริย์ในประเทศไทยมากกว่าอื่นๆทั้งหมดนะครับแต่นี่มันก็เป็นการมองจากข้างบนลงข้างล่างคือมองจากอเมริกันลงมายังพื้นล่างที่เป็นประเทศไทยแต่ถ้ามองจากประเทศไทยกลับขึ้นไปยังพญาอินทรีบ้างเนี่ยเราจะพบว่าไม่มีกลุ่มไหนเลยนะครับที่มีความคุ้นเคยกับวัฒนธรรมแองโกลแซกซอนยิ่งไปกว่ากลุ่มศักดินาเขาไม่ได้เพิ่งมาเรียนอังกฤษกันในตอนช่วงนี้นะโน่นเขาเรียนมาจากปู่เขาโน่นแต่ละคนแล้วคนที่เขาพบเนี่ยเช่น
ช่นคุณเป็นทูตอเมริกันคุณอาจจะจบมหาลัยสเตทยูนิเวอร์ซิตี้ที่ไหนก็แล้วแต่คุณนะแล้วคุณว่ามาคุยกับคนที่เป็นศิษย์เก่าออกซฟอร์ดบ้างเคมบริดจ์บ้างคนอเมริกันสมัยนั้นเองเนี่ยมันก็เคารพมหาลัยดังๆของอังกฤษนะครับเพียงรุ่นพ่อของทูตอเมริกันในรุ่นนั้นเนี่ยผู้ดีอเมริกันจริงต้องส่งลูกไปเรียนข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกไปเรียนในฝั่งยุโรปโดยเฉพาะยิ่งเรียนในอังกฤษและด้วยเหตุดังนั้นเนี่ยอิทธิพลของพวกศักดินาเนี่ยในแง่ของการของความคุ้นเคยในวัฒนธรรมแองโกลแซกซอนเนี่ยมันจึงสูงมากแล้วจึงเป็นธรรมดาอย่างคือถ้าคุณมองจากข้างบนลงมาคือมองจากสายตาอเมริกันลงมาเนี่ยคุณก็จะพบว่าอ่ะกูเลือกไอ้คนนั้นคนนี้นะขึ้นมาเป็นตัวแกนหลักในการต่อสู้คอมมิวนิสต์ในสงครามเย็นของกูนะฮะแต่ถ้ามองจากข้างล่างขึ้นไปเดี๋ยวมันคิดว่าความสามารถของการที่จะทำให้เกิดความประทับใจในคนที่เป็นตัวแทนของประเทศอเมริกันทั้งหลายซึ่งไม่ได้มีแต่ทูตอย่างเดียวสมัยนั้นมีทั้ง CIA มีทั้ง Just Mac มีทั้ง USOM มีทั้งไม่รู้จะกี่สายต่อกี่สายเนี่ยฝ่ายศักดินาจะสามารถดึงเอาความสนใจนี้ได้ประเด็นสุดท้ายก่อนจะถึงจบในเรื่องนี้ก็คือว่าที่น่าสนใจมากความอ่อนแอของการเมืองไทยนี่คือว่าทุกกลุ่มการเมืองเนี่ยมันมีความแตกแยกภายในหมดคือมันไม่มีกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งที่มันมีเอกภาพแท้ๆเข้าใจไหมฮะเช่นเป็นต้นว่ากลุ่มท่านปรีดีเนี่ยหลัง2490เนี่ยมันมีความแตกแยกในนโยบายนะที่กลุ่มหนึ่งคิดว่าคุณต้องหาทางในการเผชิญหน้าต่อสู้กับพวกรัฐประหารเนี่ยโดยตรงนะจะใช้กองทัพหรือใช้อะไรก็แล้วแต่ในขณะที่อีกกลุ่มหนึ่งคิดว่าไม่ใช่เราสู้ไปก็ไม่มีทางชนะสู้เราเข้าไปทำงานร่วมมือกับจอมพลป.เพราะในคณะรัฐประหารคุณดูภาพคุณก็รู้จอมพลป.เนี่ยไม่ได้สังกัดกับสายอำนาจแท้ๆใดอันหนึ่งคุณเข้าไปจับกับจอมพลป.เพื่อจะจองพื้นที่ทางการเมืองเอาไว้เพราะงั้นเรื่องของยุทธศาสตร์การต่อสู้ของกลุ่มของท่านปรีดีก็ไม่ได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเข้าใจไหมฝ่ายทหารที่เป็นฝ่ายยึดอำนาจเองโอ้โหแตกกันเละเลยระหว่างผินชุนทวันกับกาดสงครามนะหลวงกาดก็คิดแย่งจะอยากจะมีอำนาจแทนแล้วยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยข้างในเองถ้าคุณอ่านไปจนจบคุณจะพบว่าข้างในเองเนี่ยสลิดก็ไม่ได้เป็นคือกองทัพบกก็ไม่ใช่สลิดกองทัพบกก็ไม่ใช่ผินกองทัพบกก็ไม่ใช่กาดมันแย่งกันอยู่ข้างในจนเมื่อตอนจอมพลสลิดยึดอำนาจแล้วผมก็เพิ่งรู้จากหนังสือของอาจารย์ณัฐพลเนี่ยที่บอกว่าคุณกฤษฎ์ศรีเวลามีจดหมายไปถึงคุณเผ่าบอกว่าเรียกพี่เผ่าอย่างงั้นอย่างนี้ผมเห็นด้วยไอ้พี่เผ่าต่างๆ508แล้วว่าความคิดมันเยอะแยะหมดยิ่งเมื่อตอน2490คุณกองทัพบกเพิ่งยึดอำนาจได้หลังจากนั้นมาไม่นานก็ฝ่ายเสนาธิการที่เรียกกบฏเสนาธิการกลุ่มหนึ่งของเสนาธิการฐานคิดว่ามันประเทศไทยควรจะเดินไปทางแนวทางของท่านปรีดีมากกว่าพยายามจะก่อการกบฏก่อการยึดอำนาจกลับคืนเหล่านี้เป็นต้นเพราะงั้นตลอด10ปีของ2490มานั้นเนี่ยคุณจะพบว่ามันมีการแย่งอำนาจกันอยู่ระหว่างไม่ใช่ทหารกับตำรวจอย่างเดียวหรือกองทัพบกกองทัพเรืออย่างเดียวในกองทัพบกด้วยกันเองมันก็มีการแย่งอำนาจจนบางครั้งออกมาเป็นรูปของการ อะไรอะแข็งข้อกันเลยนะฮะเป็นต้นฝ่ายศักดินาเองหลังจากรัชกาลที่8สวรรคตมันก็มีกลุ่มที่คิดว่าควรจะเป็นขึ้นมากลุ่มที่คิดว่าควรจะให้เจ้าชายองค์ไหนขึ้นมาเป็นกษัตริย์ต่อจากรัชกาลที่8ไม่ใช่เป็นสายมหิดลเพียงอย่างเดียวมันจะมีสายบริพัตรสายจักรพงศ์สายมหิดลบางทีมีสายยุคลแทรกเข้ามาด้วยอีกเข้าใจไหมมันไม่มีความแม้อันหนึ่งอันเดียวสักอันนี่เป็นเหตุที่จะทำให้อ่อนแอที่สุดนะครับและด้วยเหตุดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าสิ่งแรกที่มันเกิดขึ้นไอ้เหยื่ออันแรกที่พญาอินทรีโฉบไปจากประเทศไทยเป็นอันแรกเลยนะฮะแล้วก็สืบเนื่องมาเป็นเวลานานมากคือประชาธิปไตย
ประชาธิปไตยไทยนี่เป็นเหยื่ออันแรกของอเมริกันเลยก็ว่าได้เพราะว่าก่อนหน้า2490ก่อนหน้าที่อเมริกันจะเข้ามาพัวพันอยู่กับการเมืองไทยอย่างเต็มที่เนี่ยมันไม่ใช่ประเทศไทยไม่เป็นประเทศที่มันไม่มีเชื้ออะไรของประชาธิปไตยอยู่ไม่ใช่มันมีตั้งแต่2475แล้วมันงอกงามนะฮะอาจจะไม่ใช่พุ่งปรูดเลยอาจจะมีรอยสะดุดทะเลาะกันอะไรกันบ้างแต่ว่ามันค่อนข้างจะพัฒนาไปเรื่อยๆนะครับจนหลัง2490ไปสัมพันธ์กับอเมริกันพับเนี่ยเป็นอันจาก2490มาจนทั้งถึง2000ทศวรรษประมาณ2510กว่าๆเนี่ยเป็นช่วงระยะเวลาที่พวกศักดินาได้อำนาจค่อยๆสะสมได้นะจนเต็มที่และสามารถที่จะมีพลังพอที่จะยับยั้งการเติบโตของประชาธิปไตยในประเทศไทยเนี่ยได้สืบมาจากหลังจากนั้นเนี่ยมาอีกเป็นเวลานานมากๆเลยนะเพราะงั้นสิ่งแรกในสงครามเย็นที่อเมริกันได้ไปจากประเทศไทยนะก็คือประชาธิปไตยขอบพระคุณมากครับ